7ปีร้องผ่านรายการสถานีประชาชนให้ช่วยติดตามหาหลานชายที่หายตัวจากอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยไปกว่า8วันนะครับซึ่งคาดว่าจะกรณีของการลักพาตัวเด็กซึ่งทางมูลนิธิกระจกเงาได้ลงพื้นที่ช่วยติดตามแต่ว่าก็ยังไม่พบเบาะแสครับนี่คือภาพของน้องแม็กซ์เด็กชายสรันอินแถลงวัย7ปีสูงประมาณ120ซมน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมสีผิวดำแดงหายตัวไปในงานบุญกฐินที่วัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2556ที่ผ่านมาครับซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาก็ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามหาและได้ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุถึงวิธีการติดตามหาตัวน้องเม็กซ์ครับข้อมูลล่าสุดนะครับของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาพบคือบริเวณที่ดินหลังวัดหลังมีคนแจ้งว่าอาจจะมีอุบัติเหตุจากการที่เด็กได้เดินไปดูรถตักดินแต่ว่าจากการพูดคุยกับคนขับรถตักดินซึ่งอยู่ในวันเกิดเหตุแล้วคนขับยืนยันว่าไม่มีเด็กลงมาเล่นในพื้นที่และหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเด็กในจุดนี้ก็จะต้องมีคนเห็นส่วนข้อสันนิษฐานในการลักพาตัวเด็กนั้นกระบวนการลักพาตัวเด็กมักจะนำเด็กออกนอกพื้นที่ซึ่งเป็นกรณีนี้นะครับมีคนพาน้องแม็กซ์ไปจึงประเมินว่าเด็กไม่น่าจะอยู่ในพื้นที่แล้วกรณีเด็กหายที่จังหวัดเลยนั้นยังมีกรณีที่โด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างมากคือเด็กหญิงมนัสนันท์คงโสภาดีหรือว่าน้องหญิงวัย4ปีที่หายไปจากการกาชาดจังหวัดเลยตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวเช่นกันครับซึ่งทางครอบครัวยังติดตามหาน้องหญิงอย่างต่อเนื่องติดตามรายละเอียดของเด็กหายได้นะครับในรายการสถานีประชาชนเวลา 14:05 น.เป็นต้นไปครับองค์การเพศจัดการร่วมกับ